บอกลองฝึกดูเพราะคนอเมริกันหลายคนทำแล้วประสบความสำเร็จมาถึงได้ขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเผยแพร่ไปต่างประเทศแล้วก็มาเล่าให้เราฟังนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าศึกษาและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอย่างหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราเนี่ยนะถึงมีแต่ความล้มเหลวไม่เป็นท่าไม่ว่าจะทำอะไรแล้วแต่เพราะว่าทัศนคติที่เป็นลบนั่นเองก็เรียกว่าสมองมันก็จะมีประจุไฟฟ้าอย่างรายละเอียดซึ่งทางช่อง3หรือรายการไขประเด็นดังเนี่ยนำมาเสนอก็ถือว่ามีความชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าแต่ละท่านจะไปปรับทัศนคติและวิธีคิดลบวิธีคิดบวกของตัวเองอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงสำคัญมากเลยว่าเราจะปรับทัศนคติอย่างไรที่จะสร้างความสำเร็จในอาชีพเครือข่ายขายตรงช่วงนี้เดี๋ยวพักคู่เดียวครับนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่บริษัทนิวเคซีไลฟ์เน็ตเวิร์กจำกัดนำโดยนายฉัตรนันท์ภูธนวนิชประธานกรรมการได้รับความไว้วางใจจากบริษัทยูฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสาเหตุที่บริษัทยูฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้นำเอ็นไซม์ยูฟู้ดมาเซ็นสัญญากับนิวเคซีไลฟ์ก็เห็นว่าท่านประธานและก็คณะทีมงานของบริษัทนิวเคซีไลฟ์นั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและผมเชื่อมั่นใน New KC Life เนื่องจากว่ามีสื่อที่เป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจครับนำโดยนายธนกรวัชระมงคลประธานกรรมการได้ร่วมเซ็นสัญญามอบผลิตภัณฑ์ Ensign You Food ให้บริษัท New KC Life เป็นตัวแทนจำหน่ายในระบบเครือข่ายขายตรงทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ช่องทางสื่อทีวีดาวเทียมหนังสือพิมพ์และวิทยุส่งเสริมการตลาดแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะทำยอดขายในสิ้นปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทบริษัท New KC Life ขอขอบคุณท่านประธานบริษัท You Food ครับที่ให้เกียรติและให้ความมั่นใจบริษัท New KC Life เป็นผู้จัดจำหน่าย Ensign You Food แต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกนะครับบริษัท New KC Life ขอสัญญาว่าจะนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพไปสู่สมาชิกของเราและผู้ที่สนใจที่รักสุขภาพทั่วโลกครับเราบริษัท New KC Life ขอสัญญาครับงานนี้มีคุณกายไพรินให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้วางแผนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยสนใจเป็นส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสุขภาพและเสริมรายได้ควบคู่กันไปกับบริษัท New KC Life โทร0897911999 0870428899สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นวันนี้รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกกว่า371ล้านคนและจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3ล้าน5แสนรายมีมากกว่า1ล้าน2แสนรายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานทำให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ 8,000 รายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากขณะนี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้าไทยจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 4,700,000 รายฟังดูแล้วก็น่าใจหายอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New KC Life สินค้าดีมีทีวีช่วยNew KC Life แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณ
กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบลินอีกครั้งครับคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงจำนวนไม่น้อยเลยเวลาเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปร่วมงานกับบริษัทไหนก็ตามอันดับแรกเลยนะเมื่อก้าวเขาเรียกว่าก้าวย่างเข้าไปร่วมงานหรือไปเป็นสมาชิกกับบริษัทไหนก็ตามมีทัศนคติที่เป็นบวกผมว่าทุกคนเลยถ้าไม่บวกคงไม่เดินเข้าไปหรอกแต่เบื้องต้นบวกพอบวกแล้วบางทีนะกลุ่มผู้นำหรือแม่ที่เขาเรียกว่าแม่ทีมไปเรียกว่าไปเติมในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มากจนเกินไปเพื่อจะหวังผลทางผลประโยชน์ก็เรียกพูดแต่เรื่องดีๆทุกอย่างถามว่าการพูดเรื่องดีๆที่มันเกินจริงอ่ะถามว่าดีไหมถ้าจะพูดถึงการสร้างความสำเร็จไม่ดีเพราะในโลกของความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรแล้วแต่ว่าจะง่ายดายขนาดนั้นมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคใช่ไหมฉะนั้นการดำเนินธุรกิจหรือการทำอะไรการคิดการกระทำอะไรก็แล้วแต่นะมันมีทั้งมุมบวกและมุมลบถามว่าถ้าเกิดเราคิดบวกอย่างเดียวดีไหมดีแต่ถ้าเกิดเวลาเราลงมือทำแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดล่ะเพราะอย่างที่บอกอุปสรรคมันมีหลากหลายนานาประการที่เข้ามาประดังไม่ว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีเราไม่ได้ทำหรอกบางทีอุปสรรคเราไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่ปัญหารอบข้างหรือคนรอบข้างมันสร้างขึ้นมาอุปสรรครอบด้านเห็นไหมมันจะทำให้เราเกิดความไขว้เขวเรียกว่าใจมันชักเป๋ไปเหมือนกันบางทีนะคนหนึ่งพูดก็ไม่เท่าไหร่หรอกเรามีความหนักแน่นตามสมควร3คนพูดชักเคิ้มชักหวั่นไหวพอ10 20คนพูดคล้ายๆกันแต่คนละมิติคนละมุมทำให้เราเป๋ไปเหมือนกันนะนี่เห็นไหมต่อให้เราคิดบวกแทบตายแต่ไอ้คนนู้นก็มาพูดทีไอ้คนนี้ก็เรียกหูเบาใจง่ายมีความหวั่นไหวเพราะไอ้คนที่มาพูดส่วนใหญ่นะมันก็มีเป้าหมายของมันแหละก็คืออยากชักจูงชักใยเราอยากดึงเราอ่ะเราก็เกิดความไขว้เขวสังเกตเดี๋ยวเวลาแม่ทีมบางคนคุยเก่งมากเลยเวลามาชักชวนเราจะเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกนะเขาจะพูดโอ้โหพูดแต่เรื่องดีๆดีไม่ว่านะเอาเรื่องผลประโยชน์เราชอบอยู่แล้วนี่ใช่ไหมพูดในสิ่งที่เราชอบมาเช้าเย็นเช้าเย็นหรือบ่อยกรอกหูอยู่บ่อยๆในที่สุดเราก็กลายเป็นเคิบเคิ้มหลงไหลเห็นไหมไม่ได้ตรึกตรองเลยว่าไอ้ทัศนคติที่เป็นบวกเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันมีองค์ประกอบรองรับไหมว่าถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วส่วนไหนที่เป็นองค์ประกอบรองรับที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จอ่ะมันมีความเป็นไปได้มีเปอร์เซ็นต์สูงหรือต่ำแค่ไหนเราต้องวิเคราะห์ให้มันดีๆนะหลายๆคนนะเวลาทัศนคติที่เป็นบวกโอ้โอเคพร้อมแล้วผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีเลย3วัน7วันมีความฮึกเหิมแต่เวลาลงมือปฏิบัติคือเรื่องลงมือไปทำงานจริงๆนะไม่ใช่อย่างที่พูดเลยไม่ใช่อย่างที่อาจารย์สอนเลยเห็นไหมมันก็เป็นคนละเรื่องเลยทัศนคติที่เป็นบวกเริ่มก่อตัวสะสมเป็นลบอย่างเบรกที่ผ่านมาเห็นไหมถ้าเป็นลบมากๆประจุไฟฟ้าลบมันก็จะโยงใยเป็นเครือข่ายเกาะตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนสามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติเป็นบวกให้เป็นลบได้พอมนุษย์เรานะถ้ามีทัศนคติที่เป็นลบเมื่อไหร่นะคือเรียกพลังแห่งการลบเนี่ยนะในสมองคนเนี่ยนะมันจะมีอนุภาพแรงกว่าบวกแปลกเหมือนกันนะจริงๆนะทางที่เป็นลบเนี่ยนะทัศนคติที่เป็นลบเลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ทำไมมันมีอนุภาพมากเหลือเกินเหมือนความชั่วทำไมมันทำง่ายเหลือเกินไอ้เรื่องเร็วๆเรื่องชั่วๆนี่ทำไมแป๊บเดียวเองอะตัดสินใจทำทันทีง่ายเหลือเกินนะแต่ทำไมความดีนะกว่าจะทำได้แต่ละเรื่องนะคิดแล้วคิดอีกทำไมอะนี่เออพิสดารเราต้องศึกษาเรียนรู้นะวิถีชีวิตคนเนี่ยนะอันไหนง่ายๆเราชอบทำไงยากๆเนี่ยเอาไว้ก่อนเห็นไหมแล้วชอบทำอะไรง่ายๆบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดนะเอาง่ายๆไว้ก่อนมันมีคนมาชวนบอกว่าไปทำเครือข่ายขายตรงไม่ต้องอะไรมากหรอกมาลงทุน18,000-20,000 บาท30,000-50,000ใช่ไหมคุณหาคนมาเรียงเดี๋ยวคุณก็ได้ตังค์เองเห็นไหมฟังดูแล้วมันง่ายเหลือเกินไอ้ที่มันยากๆที่บอกว่าสะสมไปทีละขั้นตอนบอกเอาไว้ก่อนทั้งที่ไอ้สะสมตามหลักการเลยนะไอ้นี่มันคือของจริง
มันอยู่ในขบวนการของระบบเครือข่ายขายตรงที่ถูกต้องแต่มนุษย์ชอบเรื่องที่มันฟังดูแล้วมันง่ายคิดว่ามันจะง่ายๆพอทำแล้ว2เดือน3เดือน6เดือนในที่สุดเป็นไงรู้ไหมถูกหลอกเห็นไหมอันนั้นที่มันง่ายๆนะจำไว้เลยนะถูกหลอกหมดถ้าคุณไปสู่ในระบบเครือข่ายขายตรงนะง่ายเกินกว่าเหตุอ่ะไม่สมเหตุสมผลหลอกแง่ๆผมการันตีไม่ว่าเป็นค่ายไหนก็ตามนะคุณจะบอกว่าคุณโอ้โหฐานการเงินใหญ่ฐานร่ำรวยใหญ่มีเป็นบริษัทมาจากต่างประเทศเป็นบริษัทที่กลุ่มนะไอ้ทุนนะกลุ่มใหญ่ถ้าบอกว่าทำแล้วมันง่ายๆลงทุนเนี่ยไม่ทำอะไรมากเลยแค่ลงหาเงินคนมาลงทุนแค่นี้คุณต้องถูกหลอกแน่นอนผมฟันธงเลยคุณจะท้ากับผมก็ได้บริษัทไหนก็ได้นะไม่มีทางเป็นไปได้หรอกอันไหนที่มันง่ายๆก็ผิดธรรมชาติเห็นไหมการทำเครือข่ายขายตรงถ้ามันผิดเขาเรียกว่ารวยแบบผิดธรรมชาติไม่มีทางเป็นยิงเป็นไปได้ระยะสั้นเป็นไปได้แบบตีหัวเข้าบ้านเป็นไปได้อันนี้ไม่ว่ากันนะแล้วชีวิตคุณนะคุณจะตีหัวเข้าบ้าน3เดือน6เดือนแล้วย้ายทีเหรอ3เดือน6เดือนย้ายทีในที่สุดคนก็เป็นหมาล่าเนื้อแก่ๆไม่มีความมั่นคงในอาชีพศรัทธาก็จะเสื่อมสลายไปเรื่อยๆเพราะคุณหลอกคนไปสู่วงจรอุบาทในธุรกิจเครือข่ายขายตรงเห็นไหมแล้วคุณจะยอมให้เขาหลอกต่อไปมันก็สุดแต่ใจปรารถนารายการรวย24ชั่วโมงนึงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังได้ดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ